ครับก่อนที่จะไปพบกับ992ครับมาดูประวัติศาสตร์ของ911กันครับวันนี้มากันครบทั้ง7เจเนเรชันเลยนะครับเริ่มจากรุ่นแรกครับ901เริ่มต้นผลิตในปี1963ครับก็เรียกว่าเป็นต้นแบบจริงๆฮะช่วงนี้ยังคงใช้เครื่องยนต์ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศเช่นเดิมนะครับตัวนี้คือ G Series ครับทาง Porsche เรียกว่าอยู่ในตระกูล G Series ถัดมาครับนี่คือ964อีกหนึ่งรุ่นที่ค่อนข้างนิยมในเมืองไทยนะครับนี่นะฮะก็ยังระบายความร้อนด้วยอากาศเช่นเดียวกันนะครับมากับทั้งหมดนี้เป็นตัวถังคาเรล่านะครับขณะที่ตัวนี้ครับ993ครับก็เป็นรุ่นสุดท้ายแล้วสำหรับระบายความร้อนด้วยอากาศนี่ฮะ996ครับมากับระบบระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำแล้วนะฮะใช้น้ำในการระบายความร้อนแล้วถือว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่ส่วนตัวนี้คือ997อีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงมากในเมืองไทยนะครับสำหรับแต่ตัวนี้มากับตัวถังทาก้านะนะครับและนี่คือเจเนอเรชันที่7ครับ Porsche 991ครับมีทั้งจุด1และจุด2นะครับก็เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่อัดแน่นเต็มเปี่ยมได้ชื่อว่าเป็นรถที่ดีที่สุดของโลกรุ่นหนึ่งแล้ว992จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันฮะมันจะดีขึ้นขนาดไหน